คนเตรียมจะส่งแล้วนะครับสำหรับจอห์นเดียร์ 5055E Protector มือ2ที่ดูใหม่โคตรนะครับไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ตอนนี้กำลังตรวจเช็คความพร้อมให้ลูกค้าเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปที่ร้านเพราะว่าตรงนี้ใกล้กว่าถ้าจะไปชลบุรีเราก็เลยทิ้งรถไว้นี่ก่อนคืนหนึ่งนะครับก็ทำการตรวจเช็ครถให้มันพร้อมสำหรับไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าได้ไปโชคดีมากผมบอกเลยนะฮะแล้วก็ถ้าคนนี้ไม่ผ่านนะครับผมบอกเลยมีรออีก 3-4 คิวเพราะว่าราคามันได้ทุกคน 795,000 บาทได้ทั้งใบมีดได้ทั้งเครื่องตัดหญ้าระบบแบบโมเวอร์ด้วยโมเครื่องตัดหญ้าโมเวอร์ทุกคนมีแต่คนสนใจตอนนี้ลูกค้าทางใต้ผมก็เสียดายเขามาไม่ทันเพราะว่าคลิปที่ผมลงมันออกมันลงเร็วอ่ะรู้สึกมันลงแป๊บเดียวแล้วก็ลูกค้าคนนี้เขาก็โทรมาแล้วก็พอให้ลูกน้องก็โทรมาอีกทีเพื่อคอนเฟิร์มสัญญาการซื้อนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับลูกค้าที่ชลบุรีครับในการสั่งซื้อรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์มือ2ของผมโดยที่ไม่มาดูรถเลยสำหรับคันนี้นะครับโคตรสวยลูกไลท์นิวลูกนิวดูใหม่เลยแหละเพราะว่าดูดิสีใบมีดอ่ะทุกคนเนี่ยสีไม่มีแหละมีแค่ตรงนี้ที่ไปอย่างเดียวนอกนั้นก็เป็นสีของพวกปากไม่มีดอ่ะซึ่งเป็นสีเหลืองก็ยังอยู่อ่ะแต่สีตรงนี้มันยังไม่ไปใหม่แค่ไหนทุกคนลูคาน่าไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คันนี้ผ่านการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้ว1รอบก็คือรอบของ100ชั่วโมงเปลี่ยนกองมาแล้วกองเครื่องมาแล้วกองไฮมาแล้วน้ำมันเครื่องแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เหลือเมนเทนแนนซ์ตอนรอบ500ชั่วโมงนะครับซื้อรถคันนี้ลูกค้าซื้อไปกับไทยแท็กเตอร์นะครับก็คือร้านผมเองบริษัทผมเองนะฮะลูกค้าซื้อไปกับไทยแท็กเตอร์ดูดิแล้วที่สำคัญคันนี้จอดในร่มจอดในโรงรถตลอดคนไม่ได้จอดกลางฝนตากแดดเบาะก็ยังดูใหม่เบาะยังไม่แกะทุกอย่างเดิมอันนี้ไม่เดิมอันโน้นพัดลมเห็นไหมพัดลมก็ไม่เดิมอันนี้ติดมาใหม่นะครับแต่ติดตรงนี้มันไร้ประโยชน์มากเลยผมบอกเลยใครขอติดพัดลมตรงนี้มันไร้ประโยชน์มันไม่เย็นจริงมันไม่เย็นดูกระทะกระทะยังไม่มีรอยอ่ะกระทะไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนกระทะล้อหลังล้อหน้าไม่มีริ้วรอยเพราะว่าส่วนของลูกค้าทำการเคลียร์ทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ไม่ได้บุกเบิกไม่ได้ใช้ในการบุกเบิกไม่ได้ใช้ในการไถพรวนใช้แค่ในการตัดหญ้าตัดหญ้านี้กับลากเทเลอร์นิดนิดหน่อยหน่อยลากเทเลอร์ผมว่าไม่เกิน10ทีนี่ส่วนใหญ่จะใช้แค่ปั่นกับเครื่องตัดหญ้าโมเวอร์ตัวนี้แล้วปั่นกับเครื่องตัดหญ้าโมเวอร์ยังไงก็ไม่พังรถอ่ะรถยังไงก็บอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้อยู่แล้วก็ใครที่สนใจรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์อยากได้รถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์สามารถติดต่อได้ที่บริษัทไทยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็พี่น้องสายใต้ท่านใดอยากได้รถแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างหรือลิงก์เบอร์โทรอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ด้านล่างทั้งช่องทางของไทยแท็กเตอร์แล้วก็ช่องทางของเทสต์บอยนะครับคือผมบอกก่อนเจ้าของรถคันนี้ก็คือเจ้าของหมู่บ้านที่ขายอยู่ตรงนี้และใครได้ของลูกค้าท่านนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนใหม่ทุกชิ้นมันจะขาดแค่อย่างเดียวคือการรับประกันจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตนั่นเองแต่คันนี้รับประกันล้านครับ6เดือนนะครับเหมือนรถใหม่รับประกันล้านเหมือนรถใหม่6เดือนเป๊ะทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะคุ้มจริงๆเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นคนซื้อเขาซื้อเพราะเขาชอบและหลงใหลในรถจอห์นเดียร์แล้วก็หลงใหลในการทำเกษตรแต่ไม่มีเวลาทำมันเหมือนจะงานอดิเรกของเขานะครับเพื่อที่จะเล่นทำสวนเล็กๆและน้อยๆของเขาเนี่ยแกซื้อรถแท็กเตอร์กับผมแกซื้อรถกับผมไปทั้งหมด3คันละและแกก็ขายรถกับผมไปทั้งหมด3คันละคือมันจะมีปีละครั้งที่แกจะ2ปีครั้งปีกว่าครั้งประมาณนี้แกจะทำการโรเตทรถที่แกมีอยู่นะครับใครได้ไปความไวเป็นของปีศาจและคันนี้เช่นกันนะครับลูกค้าชลบุรีได้ไปทับไฟเป็นของปีศาจผมยังมีโปรดักต์อีก3ชิ้นที่ความไวเป็นของพิศาลนะครับก็นี่1คือที่เหลือนะรถเทรลเลอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็ใช้น้อยใช้ลากไม่ถึง10ครั้งเป็นรถเทรลเลอร์กระบะดำได้ที่ติดกับรถคันนี้เลยเป็นของรถคันนี้เลยที่มาด้วยกัน
2จาน4ของไข่แฮงหลีจานบูเบิร์กจาน4ของไข่แฮงหลีโครงใหญ่นะครับตอนแรกติดอยู่กับรถแท็กเตอร์ซิกเอ็มนะครับแล้วตอนนี้ซิกเอ็มขายไปแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับก็ผ่านตัวนั้นใช้แค่ทดสอบกับจานไถม้าบินเปกัสัสเท่านั้นไม่ได้ไถอีกเลยเดี๋ยวผมมีให้ดูอันที่3ก็คือเครื่องย่อยสลายย่อยไม้ย่อยสลายทางปาล์มนะครับของปฏิพงศ์รุ่น5310ตัวนั้นใช้แค่นะครับตัวใช้แค่ตอนที่เอามาส่งเอารถมาไอเอาของมาส่งปุ๊บติดกับรถแท็กเตอร์ปุ๊บแล้วก็ลองเทสให้แกดูแค่นั้นเองนะครับซึ่งแต่ละอันนั้นถูกกว่าของใหม่มากๆนะฮะขอติดตามชมกันดูได้สำหรับอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์มือ2จากไทยแท็กเตอร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ใจแท็กเตอร์นะครับแล้วก็แท็กเตอร์บ่อยด้วยนะจ๊ะ ก็มาดูหญ้านะครับซึ่งกลับไปสดร้อนๆนะฮะเนี่ยผมกวาดขี้ออกก็จะได้ประมาณนี้ก็ดีอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้ดีทีเดียวอยู่ก็อย่าพยายามอยู่หลังเครื่องตัดหญ้านะครับถึงแม้ว่าจะมีระบบเซฟตี้ก็ตามนะครับโอ้ยเหนื่อยระบบการสะเทือนของโกโป8ได้อย่างดีเลยจ้ะโกโป10ก็ออกแล้วเดี๋ยวไปก็ถึงโตตัดดีนะแล้วก็ตัดได้กว้างด้วยครับอันนี้ตัดได้2เมตรอ่ะก็ขณะยกหางก็พยายามที่ปิดตัว PTO ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่เกิดความเสียหายกับตัวยอยของ PTO นะฮะ